ผมว่าหมอทางรถนะครับเดี๋ยวระหว่างที่รอเพื่อนนะครับนะเดี๋ยวขอนัดหมายก่อนวันนี้นะครับจะให้การบ้านนะครับนะเป็นเหมือนคล้ายๆทบทวนนะครับแล้วเป็นการทบทวนไปในตัวด้วยแล้วก็วันพฤหัสนะครับหลังจากที่กลับมาจากปีใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนออนไลน์เป็นเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณวันพฤหัสที่6นะครับก็คือคาบเนี้ยนะครับวันพฤหัสที่6เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะติวข้อสอบให้อีกรอบหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวจะเอาพวกตัวอย่างข้อสอบนะครับมาติวให้อีกทีหนึ่งก็คือวันพฤหัสที่6นะครับเพราะว่าวันอังคารที่11เราต้องสอบใช่ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวมาสเตอร์จะมาติวให้วันพฤหัสนะครับแต่คนที่มีหนังสืออยู่นะครับนะเปิดหนังสือเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบหัดนะครับเกี่ยวกับการหาค่าในอัตราในสัดส่วนนะครับจำได้ไหมครับเมื่อวานที่อธิบายไปสัดส่วนคืออะไรเอ่ยสัดส่วนเป็นการเปรียบเทียบอะไรอันนั้นอัตราส่วนแต่ถ้าเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบอะไรครับสัดส่วนนะครับจะเป็นการเปรียบเทียบการเท่ากันของอัตราส่วนนั่นเองนะครับก็คือเอาอันนั้นเฉพาะของห้องสองพอห้องหนึ่งเมื่อวานมาเพื่อตรวจให้ในห้องนะของเพื่อนที่ไม่มาวางไว้หลังห้องเลยนะผมต้องนะครับสัดส่วนนะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เท่ากันเด็กๆจำตัวอย่างเมื่อวานได้ไหมที่นิดกับหน่อยใช่ไหมครับนิดซื้อแอปเปิล2ลูก30บาทแต่หน่อยเนี่ยซื้อ50ลูกใช่ไหมครับ375บาทนะครับเนี่ยเราก็เอาอัตราสองอัตราส่วนเนี่ยมาเปรียบเทียบนะครับความเท่ากันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสัดส่วนนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาค่าตัวแปรแจกเฉพาะคนที่อยู่ครับปกป้องแล้วไม่ต้องใช้เสียงเดินให้เลยเรารู้จักเพื่อนเราอยู่ไม่ต้องใช้เสียงใครไม่มาบอกแล้ววางไว้เลยไม่ต้องเรียกไม่ต้องถามนะครับการหาค่าของ M นะครับในสัดส่วนจำได้ไหมครับว่าวิธีการหาเนี่ยเราจะใช้หลักการอะไรครับในการหาคำตอบคูณไพ่ก็คือหลักการคูณไพ่นั่นเองนะครับนะคูณไพ่แบบไหน34คูณไพ่กับตัวไหนครับ3434คูณไพ่กับตัวไหน34ก็จะคูณไพ่กับ39ใช่ไหมครับคูณไพ่กับ39ตัวไหนอีกครับ51 51คูณไพ่กับใคร2 m m 51ก็คือคูณไพ่กับ m ถูกไหมครับหลังจากที่เราใช้หลักการคูณไพ่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นสมการใหม่ขึ้นมาถูกไหมนะครับพอได้เป็นสมการใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็แค่ย้ายค่าให้เหลือตัว m นะครับนะย้ายค่าให้เหลือแค่ตัว m แค่ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็คิดเลขนะครับหาคำตอบปกตินะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือที่อยากให้จำไม่ได้นะครับก็คือพอเห็นโจทย์ที่เป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยนะครับให้เราหาให้เราเขียนให้อยู่ในรูปของหลักการคูณไพ่นะครับนะแล้วเราก็ค่อยหาคำตอบนั่นเองนะครับนะครับพอคูณไพ่เห็นไหมนะครับ34คูณไพ่กับ39 m คูณไพ่กับ51นะครับสังเกตไหมครับว่า m คูณ51เนี่ยมาสเตอร์ย้ายตัวไหนไปเอ่ย m คูณ51ต้องการให้เหลือ m แค่ตัวเดียวก็ย้ายอะไรไปครับย้าย51ไปย้ายไปทำอะไรคูณเป็นหารย้ายจากคูณเปลี่ยนเป็นหารนั่นเองนะครับและจำเรื่องของการย้ายข้างได้ไหมบวกย้ายไปเป็นอะไรครับจากบวกย้ายไปเป็นลบจากลบย้ายไปเป็นบวก
จากคูณย้ายไปเป็นหารและจากหารย้ายไปเป็นคูณนะครับนะเวลาย้ายข้างนะครับเราจะต้องเขียนเครื่องหมายตรงกันข้ามด้วยนะครับนะโอเคนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนเนี่ยง่ายๆนะครับก็สรุปขั้นตอนให้สั้นๆก็คือ 1. เปลี่ยนโจทย์เนี่ยนะครับโดยใช้หลักการคูณไพ่นะครับก็คือเขียนให้อยู่ในลักษณะของการคูณไพ่นะครับพอเราเขียนให้อยู่ในลักษณะของการคูณไพ่เสร็จแล้วเราก็แค่ย้ายข้างให้เหลือตัวแปรแค่ตัวเดียวแค่นั้นนะครับนะแล้วทีนี้ที่เหลือเนี่ยนะครับจะถูกจะผิดอยู่ตรงการหาคำตอบนะครับนะจะอยู่ตรงโค้ดสุดท้ายนะครับก็คือการหาคำตอบนะครับโค้ดไหนที่มันสามารถตัดทอนกันได้ตัดทอนตัวมันเองไม่ได้นะครับใช้ตัวอื่นมาตัดทอนก็ได้นะครับให้เหลือตัวเลขเนี่ยน้อยที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาไปคูณก็ได้หรือใครที่ไม่อยากเสียเวลาตัดทอนอยากจะคูณอยากจะหารเลยอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับเพราะยังไงคำตอบสุดที่แล้วเนี่ยครับคำตอบสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็ออกมาเท่ากันอยู่ดีนะครับนะเราจะตัดทอนหรือไม่ตัดทอนนะครับยังไงคำตอบมันก็จะออกมาเท่ากันเหมือนเดิมนะครับนะโอเคนะครับฝากแค่ตรงเรื่องที่เป็นการคำนวณนะครับนะถ้าเราพลาดคำนวณพลาดนะครับคำตอบก็ผิดนะครับนะโอเคนะครับเขียนภาพเหมือนเดิมครับเด็กๆเขียนภาพเหมือนเดิมวันนี้ภาพที่16เมื่อวานภาพที่15นะครับนะเมื่อวานภาพที่15แล้วนะครับวันนี้เขียนภาพที่16เขียนไว้เหมือนเดิมครับมุมบนมุมด้านบนนะครับนะชัดเจนนะครับภาพที่16วันที่30ธันวาคม2564นะครับวันนี้ทำแบบฝึกหัด2หน้าก็คือ23แล้วก็24นะครับนะออนไลน์เขียนไว้ด้วยนะครับเขียนคำว่าครับที่ไว้ข้างบนด้วยนะนะครับเขียนภาพเสร็จแล้วนะครับเขียนภาพเสร็จแล้วนะนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่23นะครับนะเป็นการหาค่านะครับหาค่าตัวแปรในสัดส่วนนะครับแต่สัดส่วนในตัวอย่างในที่นี้เนี่ยนะครับจะเป็นการหาค่าอัตราส่วนที่เป็นโจทย์ปัญหานะครับซึ่งเมื่อวานที่เราทำมาเนี่ยนะครับมันเป็นการหาค่าอัตราส่วนปกติถูกไหมสัดส่วนปกตินะครับแต่อันนี้เนี่ยมันต้องแปลงจากโจทย์ปัญหานะครับนะครับก็คือโจทย์ด้านล่างนะครับนะแปลฝึกหัดหน้าที่23ใครเห็นโจทย์นี้แล้วบ้างเห็นหรือยังมันมีอยู่2ข้อมันมีข้างบนกับข้างล่างโจทย์เดียวกันปะไม่นะข้างล่างบอกกล้องเห็นหรือยังหน้าที่เท่าไหร่ได้เห็นหรือยังข้างล่างเห็นแล้วนะโอเคนะครับเขาบอกว่าคนงาน20คนนะครับทาสีบ้านหลังที่1เสร็จภายในเวลา5วันนะครับ20คนเนี่ยทาเสร็จ5วันนะครับถ้าใช้คนงาน25คนทาสีบ้านหลังเดียวกันเนี่ยจะเสร็จภายในกี่วันถามก่อนเด็กๆคิดว่าถ้าในตามหลักความเป็นจริงเนี่ย20คนใช้เวลา5วัน25คนคิดว่าวันที่ใช้เนี่ยจะน้อยกว่า20คนที่ทามั้ยครับน้อยกว่าครับน้อยกว่าไหมถ้าตามหลักความเป็นจริงเนี่ยคนเยอะกว่ายังไงงานมันก็ต้องเสร็จเร็วกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
จำนวนคนจำนวนวันเนี่ยนะครับมันก็ต้องน้อยกว่าแน่นอนนะครับข้อนี้ใครสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนได้บ้างยี่สิบต่อห้ายี่สิบต่อห้าอัตราส่วนแรกก็คือคน20คนส่วนด้วย5ถูกไหมครับก็คือใช้เวลา5วันนะครับส่วนอัตราส่วนที่2ก็คือถ้าใช้25นะครับนะถ้าใช้25คนนะครับจะเสร็จภายในกี่วันนะครับนะอัตราส่วนก็ถูกแล้วนะครับแต่ขอสลับแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับให้คนงาน25คนนะครับทาสีบ้านเสร็จหลังใน1หลังเนี่ยนะครับให้ใช้เป็น x นะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ที่25คนเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้ถูกไหมว่าเขาจะเสร็จภายในกี่วันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้เป็นวัน x ไว้ก่อนนะครับหรือว่า x วันไว้ก่อนนะครับนะแทนให้เป็นตัวแปรเอาไว้นะครับอย่าลืมลายมือนะครับนะอย่าลืมลายมือนะครับขอร้องนะครับออนไลน์นะครับออนไลน์เปิดแบบฝึกหัดหรือยังเอ่ยออนไลน์เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่23นะครับนะข้อด้านล่างนะครับนะครับเราให้คนงาน25คนนะครับทาสีบ้านหลัง1เนี่ยนะครับเสร็จภายในเวลา x1 นะครับเนื่องจากคนงาน20คนนะครับทาสีบ้านเสร็จภายใน5วันนะครับนะเราก็จะเขียนเป็นอัตราส่วนได้ x ส่วนด้วย5นะครับเพราะว่าขยับมาข้างหน้ามาถ้ามองไม่เห็นข้างหลังถ้ามองไม่เห็นขยับขึ้นมาข้างหน้านะครับถ้าเป็นโจทย์แบบนี้เด็กๆลองสังเกตข้อนี้ครับข้อนี้เราต้องคูณไพ่ไหมไม่ข้อนี้เราต้องคูณไพ่ไหมครับข้อนี้ต้องคูณไพ่ไหมไม่ต้องถูกไหมครับเพราะว่าถ้าสัดส่วนเนี่ยมันเหมือนเขานั่นนะครับเราก็แค่ย้ายข้าง5ไปได้เลยนะครับนะย้ายจากฐานไปเป็นคูณนะครับนะก็ตัดทอนกัน5กับ25ตัดทอนกันเหลือเท่าไหร่515 5 525นะครับก็เหลือ20ส่วน5นะครับก็คือ4วันนั่นเองนะครับเห็นมั้ยยังไงคนเยอะกว่ายังไงก็ต้องเสร็จเร็วกว่านะครับดังนั้นนะครับถ้าเราใช้คนงาน25คนนะครับทาสีบ้านหลังเดียวกันเนี่ยนะครับจะทำงานเสร็จนะครับภายในเวลา4วันนั่นเองนะครับนะนะครับมาสเตอร์ให้เวลาเขียน2นาทีนะครับให้เวลาเขียน2นาทีนะครับออนไลน์นะครับเขียนลายมือให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้ถ่ายส่งให้มาสเตอร์ด้วยนะนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์สร้างอัลบั้มให้นะครับเฉพาะหน้าที่24นะครับ23ไม่ต้องถ่ายส่งเฉพาะ24นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์เข้าไปสร้างอัลบั้มให้ละไม้ละไม้ไม่เอาใหม่แล้วก็มีเส้นกระโดดกระยานที่ห้องก็แบบอะไรก็ไม่มีมาใครไม่ได้ดูโจทย์เลยใช่ไหมแล้วแบบฝึกหัดวันนี้ทำแบบฝึกหัดง่ายต่อวันทำแบบฝึกหัดง่ายแล้วเองเขียนได้ง่ายครับรีบเขียนเลยที่ต้องแล้วพาร่างงานภาพที่เมื่อกี้เขียนหน้าไหนยังเขียนผิดอีกนะยังดูโจทย์ได้ยังไผ่ไผ่ดูโจทย์ข้อที่ไผ่เขียนกับโจทย์ที่อยู่บนกระดานสิเนี่ย
สองรอบสองคราวก็จะมีอยู่ตรงนี้ถ้าใช้50คนเด็กๆคิดว่าใช้เวลากี่วัน50คนหนึ่งวันคิดคิดก่อนกี่วันครับ2วันก็25วันอ่ะมัน25คนมันกี่วัน4วันก็25 25เป็นใช่มันก็จะได้เป็น2วันนะครับเอา25นะเพราะว่า25เนี่ยเราใช้เวลา4วันถูกไหมถ้าที่เอา25กับ25มาเนี่ยมันก็จะเป็น50นะครับยังไงระยะของเวลาเนี่ยมันก็จะน้อยลงมาเราก็หาร2มาเพราะว่าเราเอา25ไปคูณ2ถูกไหมเราก็จำนวนวันเนี่ยมาหาร2ก็จะเสร็จประมาณ2วันนะครับเอาโอเคนะครับนะเสร็จนะข้อนี้เปลี่ยนนะครับไข่ดูจากหน้านู้นเราเลยนะไปเขียนเสร็จตั้งนานแต่ไม่ได้ดูโจทย์ไม่ได้ดูอะไรเลยต่อไปนะครับแบบฝึกหัดหน้าที่24ครับของออนไลน์นะครับของออนไลน์นะมาสเตอร์บอกแล้วนะครับว่าวันนี้ถ่ายรูปหน้าที่24ส่งให้มาสเตอร์นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์เข้าไปสร้างอัลบั้มให้อ้าวกินจนจะเสร็จนะกินบอกออนไลน์ครับโหมองไม่เห็นก็เป็นสีดำดำโอเคอ่ะนะครับออนไลน์อย่าลืมนะนะครับเสร็จหน้าที่24แล้วเดี๋ยวถ่ายส่งให้มาสเตอร์ด้วยนะครับอ่ะนะครับข้อที่1ใหญ่เขาบอกว่าให้หาค่าตัวแปรในสัดส่วนต่อไปนี้นะครับนะเขียนนะครับเขียนให้เป็นเศษส่วนก่อนก็ได้นะครับถ้าสมมติถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนมันก็คืออะไรครับเศษส่วน400A ส่วนด้วย400แล้วก็6ส่วน25ใช่ไหมครับพอเราเขียนเป็นเศษส่วนเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับอุ้ยใครเนี่ยแมวเหมียวโดนเลยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวเถอะมาไงเมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่โอ้ฟังแม่อ่ะอืมโอ้ฟังแม่อ่ะอันนะครับอ่ะนะครับเขียนเป็นอัตราส่วนเขียนอัตราส่วนนะครับให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับก็คือ A ส่วนด้วย400นะครับแล้วก็6ใช่ครับใช่ครับเขียน A ส่วนด้วย400นะครับเท่ากันกับ6ส่วนด้วย25นะครับก็คือเปลี่ยนอัตราส่วนนะครับให้เป็นเศษส่วนนะครับแล้วก็ใช้หลักการอะไรเวลาหาค่าตัวแปรในสัดส่วนใช้หลักการอะไรครับใช้หลักการอะไรใช้หลักการคูณไพ่นะครับนะใช้หลักการคูณไพ่อันนี้เขียนเพิ่มไปด้านหลังด้วยนะครับใช้หลักการ
หลังสองบรรทัดที่เป็น 25A เท่ากับ 2,400 ครับเราจะได้รู้ว่ามันเกิดจากการใช้หลักการคูณไพ่ทั้งหนึ่งครับครับดูนะครับเดี๋ยวคะแนนเราไม่ได้เอาไปแล้วขึ้นมาทำได้ไหมอ่ะน่าจะทำได้อยู่หรอไม่ใช่เหรอที่ใจได้แต่ก็ต้องเขียนเขียนนะอ่ะข้อ2นะครับข้อที่2เขียนเป็นเศษส่วนก่อนเขียนเป็นเศษส่วนก่อนก็คืออะไร 5b ส่วนด้วย 8นะครับอ่ะเขียน 5b นะครับเขียนเหมือนกับข้อที่1เลย 5b ส่วนด้วย 8อ่ะเขียนต่อก่อนเขียนโจทย์ใหม่อีกรอบนึงแล้วก็2ต่อ5แล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วน 5b ส่วนด้วยอะไรส่วน8 2ส่วน2ส่วน5ทีนี้คูณไพ่ 5b คูณกับ5ได้เท่าไหร่ครับ 25b25b นะครับได้ 25b ส่วนอีกฝั่งนึงนะครับอันไหนที่เราคูณไพ่กันได้แล้วเราก็คูณกันไปได้เลย2คูณ8ได้16เขียนครับเขียนใช้หลักเหมือนเดิมนะครับจากนั้นย้ายตัวไหนครับพอเราใช้หลักการคูณไพ่เสร็จแล้วย้ายตัวไหนต่อย้ายให้เหลือ b ตัวเดียวย้าย25จากคูณไปไปหารนะครับนะไปหาร16นะครับได้ไหมถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับติดเอาไว้เลยติด16ส่วน25ไว้เลยจริงๆแล้วมันหารได้นะครับนะหารนะครับเป็นประโยชน์ด้วยใช่แค่จำขั้นตอนให้ได้นะครับนะถ้าหนูจำขั้นตอนได้นะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการคิดเลขของหนูแล้วว่าจะคิดถูกหรือว่าคิดผิดใช่ถ้าสมมติถ้าโจทย์มันเป็นโจทย์เป็นเศษส่วนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนนะครับหรือว่าจริงๆนะครับถ้าสมมติว่าถ้าในข้อสอบเนี่ยนะครับมันมีทั้งที่เป็นอัตราส่วนแล้วก็มีทั้งที่เป็นเศษส่วนนะครับถ้าเป็นเศษส่วนเนี่ยเราก็สามารถที่จะคูณไพ่กันได้เลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นอัตราส่วนถ้าใครมองไม่ออกนะครับถ้าใครมองไม่ออกว่าตัวไหนมันคูณไพ่กับตัวไหนแนะนำว่าให้เขียนเป็นเศษส่วนนะครับเหมือนแบบฝึกหัดแต่ถ้าสมมติว่าใครมองออกว่าตัวไหนมันคูณไพ่กับตัวไหนนะครับก็อาจจะไม่ต้องเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับนะประหยัดเวลาด้วยนะครับนะอะไรนะครับนี่ไงข้อต่อไปใช่ไหมถ้ามี2ตัวแปรนะครับค่า y กับค่า x นะครับนะก็ใช้หลักการคูณไพ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงต้องทำ2ต่อใช่อาจจะต้องทำ2ขั้นตอนหรือว่า2ต่อให้เป็นที่น้อยมากมากนะครับทีนี้เรามาดูนะครับกำหนดให้ 2x ส่วน5เท่ากันกับ 3y ส่วน8นะครับต้องหาอัตราส่วนของ x กับ y นะครับอันดับแรกเราก็เขียน
อันนี้ก็ใช้หลักการคูณอะไรเหมือนกันเด็กๆลองดูดีๆเขาก็ยังใช้สูตรไพ่เหมือนเดิมถูกไหมครับ 2x คูณกับ8ใช่ครับเขียนมาสเตอร์ลืมเขียนอันนี้ให้ลืมเขียนคำว่าหลักการคูณไพ่ใช่ครับใช่เหมือนย้ายข้างย้าย y ไปอยู่กับ x แล้วย้าย16กลับมา15ใช่ประมาณนั้นง่ายๆอ๋อเข้าใจอ่ะใช้หลักการเขียนสิครับเขียนบรรทัดที่มันเป็นการคูณอันนี้เขียนไว้บรรทัดนี้ใช้หลักการคูณไพ่ออนไลน์ถึงไหนนะครับออนไลน์เข้าโอ๊ตเข้าเรียนยังไม่ได้ดูเลยวันนี้ใครเข้าเรียนบ้างน้องกายน้องกายถึงข้อไหนแล้วครับน้องกายกายการเข้ากล้องเข้าโอ๊ตถึงข้อไหนแล้วเอ่ยอย่าลืมข้อ2ครับอย่าลืมเขียนหลักการเพิ่มไปด้วยนะครับนะเราจะได้รู้ว่ามันมาจากไหนนะครับนะเราจะได้รู้ว่ามันมายังไงนะครับนะเกือบบางคนจำได้บางคนจำไม่ได้นะครับเราก็เขียนเอาไว้นะครับนะเวลาที่กลับไปอ่านนะครับจะได้ไม่งงนะครับแมวเหมียวเมื่อกี้แมวเหมียวเขียนหน้าจอมาสเตอร์เนี่ยวันหลังห้ามทำอีกนะครับแมวเหมียวตกใจเหมือนเลิกขีดระโยงระยางหน้าจอมาด้วยระโยงระยางดีนะมันเส้นเล็กถ้าเส้นใหญ่นะมันยาวเลยนะครับอะไรนะมันที่ปากมันก็อยากเรียกแมวเหมียวอ่ะบอกว่าก็อยากเขาตั้งชื่อว่าปามแมวเหมียวเขียนออนไลน์มีใครยังไม่เสร็จบ้างครับออนไลน์มีใครยังไม่เสร็จบ้างอันดา1ทับ1เขาเคยมาเรียนที่โรงเรียนไหมอันดาเคยมาเรียนที่โรงเรียนไหมเขาออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมซี1ทับ2อันนี้ออนไซต์ใช่ไหมแต่วันนี้ลาเรียนออนไลน์ลาไปเที่ยวอะไรเนี่ยเพื่อนมานั่งเรียนอยู่เนี่ยฮะใส่ร้ายเพื่อนเนี่ยบอกกล้องอ่ะรู้ดีเพื่อนอาจจะนั่งเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยใช่ไหมซีตอบใช่ค่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยเห็นไหมเพื่อนบอกว่าเรียนอยู่ที่บ้านโอเคได้เสร็จได้ยังครับออนไลน์เสร็จได้ยังออนไลน์พยายามทำงานให้เสร็จทันเวลานะครับนะหนูจะได้ไม่ต้องมีงานค้างนะครับจะได้ไม่ต้องไปเปิดทำให้เสร็จไปพร้อมๆกับเพื่อนออนไซต์เลยนะครับนะจะได้ไม่ต้องมีงานค้างนะครับนะโอเคเราเหลืออีกข้อนึงครับเหลืออีกข้อหนึ่งข้อที่3นะครับดูข้อ3ใหญ่นะครับข้อ3ใหญ่คิมครับคิมอ่านโจทย์ปัญหาข้อนี้ให้ฟังหน่อยครับคิมซินีและวีนาแบ่งเงินกันด้วยอัตราส่วน5ต่อ9ถ้าซินีได้เงินน้อยกว่าวีนา44บาทให้หาจำนวนเงินทั้งหมดโอเคนะครับขอบคุณนะครับนะเขาบอกว่าจากโจทย์เด็กๆครับอัตราส่วนที่เราได้ตอนนี้ก็คือ5ต่อ4ไอ้5ต่อ9นะครับนะซินีกับวีนานะครับแบ่งเงินกันเนี่ยนะครับเป็นอัตราส่วน5ต่อ9นะครับ5ต่อ9ถ้าซินีได้เงินน้อยกว่าวีนา44บาทเขาให้หาจำนวนเงินทั้งหมดอ่ะ44ที่เขาให้มานะครับ44ที่เขาให้มาเนี่ย
เป็นอะไรครับเป็นส่วนต่างถูกไหมเป็นส่วนต่างของเงินที่ซีนีมีอยู่กับเงินที่วีนามีอยู่นะครับมันต่างกันอยู่44บาทก็คือซีนีเนี่ยมีน้อยกว่าวีนาอยู่44บาทนะครับเขาอยากจะทราบว่าเงินที่เขาเอามาแบ่งกันเนี่ยนะครับมันมีจำนวนเท่าไหร่ก็คือหาเงินทั้งหมดนั่นเองนะครับว่ามีเงินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับข้อนี้เดี๋ยวเราจะจำได้ไหมครับที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเมื่อวานเรียนไปแล้วเรียกว่ามีคนตอบเศษส่วนไม่รู้จบด้วยนะครับเรียกว่าอะไรอ้าวลืมไปแล้วนี่ที่เป็นบล็อกเนี่ยปากตัวบาร์อะไรบาร์โมเดลนะครับเรียกว่าบาร์โมเดลเขียนบาร์โมเดลลงไปด้วยนะคะมันเท่ากับเท่าไหร่การเรียนมันมีแบบบล็อกอะมันไม่ค่อยเข้าใจบ๊ายกิ้งก็ไม่ค่อยเข้าเหมือนกันเห็นซูมอยู่พอกันเลยพอกันเลยครับเข้าครับผมบ้างเข้าตรงก็เข้าครับตั้งไข่ตั้งไข่ต้องพูดเข้าอยู่พอเห็นอยู่เข้าอยู่คือไม่ครับต้องพูดจะเข้าอยู่หรือไม่เข้าอะไรไม่รู้อ่ะเห็นอยู่เข้าอยู่เปิดกล้องอยู่เปิดกล้องอยู่อะไรอ่ะเขียนอยู่เวลามาสเตอร์ถามว่าถึงไหนแล้วเขียนอยู่ค่ะเขียนอยู่คือไม่เขียนเวลาเรียกทีเนี่ยฮะเรียกอยู่สักพักหนึ่งแล้วอีกผ่านไปประมาณสักหนึ่งนาทีเพิ่งจะมาตอบมาสเตอร์เรียกหนูหรอคะโอเควาดบล็อกเสร็จแล้วนะคะทีนี้มันก็ยังไม่ได้จะเปลี่ยนมันก็จะเปิด
ต่อไปอันนี้นะครับเราเขียนโดยใช้บางโมเดลแล้วใช่ไหมต่อไปนะครับก็จะเป็นการคิดคำนวณนะครับจากสมการนะครับนะใช่ไม่ทำมันเลยถูกไหมตรงกันไหมตรงนะครับคำนวณนะเนี่ยไม่ต้องหรอกโอ้ยเรียนก็จะไม่เห็นก็คือ23กับ24นะที่เราเขียนเอาไว้นะครับนะแต่ขอนิดนึงนะครับนะขอสั่งกันบ้างเพิ่มนิดนึงนะครับอันนี้ลองทำดูก่อนนะครับลองทำดูก่อนถ้าสมมติว่าถ้าไม่ได้จริงๆออนไลน์ฟังด้วยนะครับออนไลน์ฟังด้วยนะถ้าทำไม่ได้จริงๆทำก่อนนะครับฝึกทำก่อนอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ใช่นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆนะครับถ้าทำไม่ได้จริงเดี๋ยวประมาณไม่สิต้องเฉลยก่อนวันที่10อ่ะมีเวลาเนี่ยทำก่อนเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์ที่3วันจันทร์ที่3เดี๋ยวมาสเตอร์จะส่งตัวที่เป็นเฉลยให้คุยกับกิ๊งฟังก่อนคุยกับกิ๊งฟังก่อนนะครับให้ลองทำดูก่อนหรือทดข้างนอกก่อนก็ได้นะครับทำลองทำดูก่อนอยากให้ลองทำดูก่อนนะครับแล้วถ้าทำได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวมาสเตอร์จะตั้งอัลบั้ม25กับ26เอาไว้ส่งนะครับนะแต่ของเราฟังนะของออนไลน์นะครับให้ส่งในอัลบั้มเหมือนเดิมนะครับแต่ของออนไลน์ไว้เอามาส่งตอนที่มาโรงเรียนนะครับนะไม่ต้องถ่ายส่งนะครับนะเอาไว้มาส่งที่โรงเรียนเลยนะครับเดี๋ยวเฉลยจะอัพให้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่3เดี๋ยวจะไปเฉลยลงให้โอเคนะครับหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพเลยครับก็เมื่อกี้เขาบอกแล้วไงโอเคนะครับออนไลน์นะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ข้างหน้านะครับI'm going to go to the next one.